จารณ์ซื้อแข่งดังคริสเคิร์กมั่นใจติดทีมไรเดอร์ครับสมาคมเทควันโดตั้งเป้าลุ้น1เหรียญทองเอเชียนเกมสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เจอกันประจำค่ำวันอังคารที่2กันยายนนะครับอยู่กับคุณรงฤทธิ์และผมชิตพลครับครับผมวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลช่วงที่ตลาดซื้อขายกำลังจะปิดแล้วถูกแล้วเมื่อคืนนี้ก็วุ่นวายกันน่าดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงช่วงปิดท้ายรายการวันนี้เราก็จะมีสัมภาษณ์พิเศษกับนักกีฬาลีลาของเราที่จะเตรียมแข่งอีเวนต์ใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าในเบรกแรกของเราเหมือนเดิมนะครับไปว่ากันถึงเรื่องวงการฟุตบอลยุโรปกันก่อนในช่วงฟุตบอลทูเดย์ครับฟุตบอลต่างประเทศเราเน้นไปที่บทสรุปของการซื้อขายวันนี้เราพูดคุยถึงที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับทีมเรอัลมาดริดก็แน่นอนทุกช่วงซัมเมอร์มีการควักเงินก้อนใหญ่นี่ก็รอบนี้จ่ายเงินไปมากกว่า100ล้านยูโรนะครับครับส่วนขาใหญ่ในทีมคริสเตียโนโรนัลโดนี่ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่อาจจะสร้างความบาดหมางกันในสโมสรก็ว่าได้นะครับนักเตะคนสำคัญของทีมเนี่ยเขาพูดในลักษณะที่ว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายซื้อขายของสโมสรที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เสียดายครับนักเตะที่เล่นดีๆอย่างอังเคิลดิมาเรียกับชาบีอลองโซถูกขายออกไปโรนัลโดก็ยอมรับตรงๆว่าเขาไม่เห็นด้วยนักนะครับกับการที่ฟอร์เรนติโน่เปเรสประธานสโมสรทุ่มเงินไปรวมกัน110ล้านยูโรเพื่อดึงเอานักเตะที่กำลังดังเป็นกระแสอยู่ทั้งคาเมสโรดิเกสโทนี่โครสแล้วก็เคลเลอร์นาบัสมาร่วมทีมแล้วก็ปล่อยอังเคิลดิมาเรียกับชาบีอลองโซ2คนออกไปราคารวม85ล้านยูโรทว่าผลงานของทีมเนี่ยสะดุดเร็วมากสะดุดตั้งแต่นัดที่2ของฤดูกาลในเกมที่พวกเขาบุกไปพ่ายแล้วโซเซดัดมา2ต่อ4ในเกมที่พวกเขาจริงๆออกสตาร์ทนำก่อน 2-0 ด้วยนะครับก็อาจจะมองในมุมที่แตกต่างกันตรงที่ว่าคือมีนักเตะเสริมทัพเข้ามาดีก็จริงแต่ที่ออกไปนี่ก็เป็นนักเตะที่ดีมากเหมือนกันนะครับไม่ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนทีมทุกๆปีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหานี่คืออาจจะเป็นมุมของที่โรนัลโดมองฮะส่วนคำพูดของโรนัลโดเนี่ยโรนัลโดเขาเหมือนโดนก็ตั้งคำถามในลักษณะเจ้าตัวก็ต้องแค้นๆตอบเพราะว่าหวั่นว่าจะการคอมเมนต์ตรงไปตรงมาอาจจะเป็นเรื่องที่ไปสร้างประเด็นความขัดแย้งในสโมสรใหญ่โตขึ้นไปอีกแต่ว่าโรนัลโดก็ย้ำว่าแต่ละคนต่างก็มีความคิดเป็นตัวของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจเนี่ยเขาก็จะไม่ทำแบบนี้ไม่ทำที่มาริดทำในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่านี่คือการตัดสินใจของประธานสโมสรซึ่งแน่นอนคนบริหารก็ยอมเห็นแล้วว่านี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับทีมดังนั้นในเมื่อเกิดขึ้นแบบนี้แล้วคนที่อยู่ในทีมทุกคนก็ต้องซัพพอร์ตแล้วก็ยอมรับการตัดสินใจด้วยส่วนเรื่องที่มาริดขายเดมาเรียกับอลองโซไปโรนัลโดคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเพราะว่าอลองโซเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับได้ดีในขณะที่ตัวมาใหม่อย่างทั้งคาเมสโรดิเกสกับโทนี่โครสเป็น2นักเตะที่ถนัดเกมรุกเป็นหลักอยู่แล้วแต่โรนัลโดก็หวังว่าทั้งคู่จะช่วยทีมประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนะครับแล้วก็การมาลายล่าสุดวันสุดท้ายของตลาดนักเตะก็คือฮาเวียร์เนเดสหรือว่าชิชาริโต้กองหน้าเม็กซิโกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายนี้โรนัลโดเห็นด้วยบอกว่าเวิร์กมากมันจะเป็นคนที่เคยอยู่ทีมเดียวกันมาด้วยจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนแมนยูก็ได้ราดามิลฟาลกาวไปแทนนะครับในสัญญายืมตัวเช่นเดียวกันครับในขณะที่เซอร์เคิลรามอสเองก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับคำตัดสินแล้วก็สิ่งต่างที่ประธานสโมสรนั้นวางแผนเอาไว้ก็ไม่อยากจะคอมเมนต์อะไรมากแต่พูดแค่ว่าถ้าหากว่าเขาเป็นประธานสโมสรเขาอาจจะไม่ทำแบบนี้ใช่แล้วส่วนใหญ่ทุกคนเสียดายมากๆคือพูดคล้ายๆกันหมดเลยการหลักในทีมก็คือเสียดายดิมาเรียกับชาบีอลองโซเพราะเป็นนักเตะที่มาตรฐานดีมาตลอดนะครับทีนี้ต้องดูผลกระทบในระยะยาวว่าฤดูกาลนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับมาดริดนะครับครับผมในขณะที่บาร์เซโลนาเองก็ถือว่าต้องเร่งเครื่องพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่แน่นอนว่าพวกเขาจะไม่สามารถซื้อนักเตะได้ในช่วงทรานสเฟอร์หน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงทรานสเฟอร์นี้ที่บาร์ซ่ายังมีโอกาสอยู่เนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะดึงนักเตะมาสู่ทีมไม่ได้แต่บาร์ซ่าบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขานะครับถึงแม้ว่าหลายทีมกำลังวุ่นวายต่อการเสริมทีมในช่วงก่อนปิดตลาดในวันสุดท้ายแต่บาร์ซ่ากลับถือว่านิ่งๆนะครับพวกเขาต้องรอจนถึงปี2016เลยนะครับถึงจะพ้นจากการถูกแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับการซื้อนักเตะก็คือรวมแล้วทั้งหมดนี่ก็2รอบแล้วครับบาร์ซ่าจะยื่นอุทธรณ์กับศาลกีฬาโลกแล้วก็
สามารถอาศัยช่วงเวลานี้ในการซื้อนักเตะตุนเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรครับที่แคมป์นูในช่วงนี้ครับถ้าหากมองในแง่ดีคือบาร์ซ่าเห็นว่าพวกเขามีนักเตะหนุ่มๆมากพอที่จะถูกดันขึ้นมาจากทีมเยาวชนสู่ทีมชุดใหญ่นะครับแล้วตอนนี้ก็ชนะ2เกมรวดด้วยก็มองแล้วเนี่ยมีนักเตะหลายคนที่เป็นนักเตะเยาวชนที่อาจจะเป็นยุคใหม่ของบาร์ซ่าเหมือนกันครับทั้งมูเนียเอลฮาดัดดี้นะครับรวมไปถึงซานโดที่ล่าสุดนี่ซานโดรามิเรสที่สวมเสื้อหมายเลข9เลยนะครับก็ทำให้อาจจะมองว่าในช่วง16เดือนหลังจากนี้ก็เดี๋ยวค่อยเข้าตลาดอีกทีไม่เดือดร้อนทั้งเตะดาวรุ่งเพียบครับผมแล้วก็ที่สำคัญโค้ชคนปัจจุบันก็คือโลเอสเรเกตซึ่งทำงานคุมทีมเยาวชนของบาร์เซโลน่ามานานหลายปีในช่วงก่อนนี้เขาก็น่าจะเป็นคนที่สไตล์ด้วยสไตล์ของเขานะครับนิยมที่จะให้โอกาสดาวรุ่งเป็นหลักอยู่แล้วสำหรับดาวรุ่งแต่ละคนที่ฟอร์มเด่นใน2นัดแรกครับมูเนียเอลฮาดดี้ที่ยิงประตูได้ตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลนักเตะรายนี้อายุเพิ่ง19ปีหมาดๆนี่เองส่วนซานโดรามิเลสที่ยิงประตูชัยเกมล่าสุดเจอกับบิเรลก็อ่อนกว่ามูเนียแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับก็เชื่อกันว่าคือไม่ใช่แค่2คนนี้หลายๆคนก็ได้โอกาสไปด้วยอย่างที่เราได้เห็นหลายคนได้ลงเล่นตัวจริงตั้งแต่เกมแรกอย่างราฟินญาคานาล่านักเตะอายุ21ปีในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเอลิเก้ก็หอบหิ้วเขาไปร่วมทีมตอนสมัยคุมเซลตาบิโก้เมื่อปีก่อนก็ยืมตัวจากบาร์เซโลน่าไปแล้วปีนี้กลับมาพร้อมกันน่าจะเป็นสิทธิ์รักก็ใช้งานต่อเนื่องเลยครับไหนจะเป็นนักเตะที่อยู่ในลิสต์ของบาร์เซโลน่าที่มีสิทธิ์จะดึงใช้งานได้ในอนาคตอย่างเกเรตเดโลเฟลปีที่แล้วเล่นเอเวอร์ตันยืมตัวปีนี้ปล่อยเซบีย่ายืมตัวนะครับก็ถือว่านั่นเป็นการเป็นการที่บาร์เซโลน่าเป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ต้องซื้อเยอะมากจนเกินไปแต่จริงๆก็เยอะพอสมควรนะครับตั้งแต่ที่ซื้อมาเนี่ยตำแหน่งผู้รักษาประตูนี่ก็เป็นตำแหน่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับวิกเตอร์วาเดสก็ยุติสัญญากับทีมไปนะครับตอนนี้เจ็บอยู่มีข่าวว่ามีโอกาสจะย้ายไปลิเวอร์พูลสูงนะครับสองนัดที่ผ่านมาไม่เสียประตูในประตูคนใหม่คือคาร์เดลบาโวนะครับก็เล่นโดยที่บาร์เทสเตเกนผู้รักษาประตูอายุ22ปีตอนนี้เจ็บอยู่นะครับแต่ว่าบราโวเองก็มีโอกาสเป็นมือหนึ่งแล้วก็โชว์ฟอร์มดีในช่วงแรกด้วยครับนี่คือนักเตะใหม่กองหลังเชอร์มี่มาติเยอร์ในวัย31ปีครับก็ใบแดงไม่ใช่ดิเป็นมัสเคลาโน่ใบแดงตั้งแต่เกมแรกถือว่ามาจับคู่กับเคราดปิเก้ก่อนนะครับในช่วงแรกนี่ก็ถือว่าน่าจะช่วยทีมได้เยอะนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะใหม่อย่างโทมัสฟาร์มาเลนนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งครับที่รอให้ฟิตเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงส่วนมาร์คบาทราก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะอายุน้อยนะครับก็รอเวลาที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่เต็มตัวเหมือนกันส่วนอย่างตำแหน่งแบ็กนะครับดานี่อันเวสที่มีข่าวว่าจะย้ายสรุปสุดท้ายก็ไม่ย้ายนะครับยังอยู่ค้ำเป็นตัวหลักให้บาร์ซ่าทำแบ็กขวาแบ็กซ้ายคอริอัลบ้าก็ล็อกตำแหน่งตัวจริงอยู่แล้วส่วนตัวสำรองทางตำแหน่งแบ็กสองข้างนี่ก็มีทั้งมาตินมอนโดย่าดักลาสที่ซื้อเข้ามาใหม่และอาร์เรโน่กอริอาก็ยังอยู่ในทีมในตำแหน่งอื่นๆฮาเบียร์มาสเคราโน่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เคยมีข่าวจะย้ายออกสุดท้ายจบกับบาร์เซโลน่าลงตัวนะครับและต่อสัญญายาวถึงปี2018นะครับแล้วก็บวกกับได้แผงมิดฟิลด์เข้ามาช่วยอย่างอีวาลาคิติสอันนี้ฝีเท้าดีเลยดึงมาจากเซบีย่าแล้วก็น่าจะเป็นตัวหลักในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับบวกกับซิโก้โรเบโต้นักเตะดาวรุ่งที่ก็เริ่มได้รับโอกาสลงสนามบ่อยครั้งมากขึ้นนี่ครับบรรดานักเตะที่เราพูดไปเนี่ยจะเข้ามาเป็นกระดูกสันหลังให้กับบาร์เซโลน่าในช่วงที่พวกเขาจะโดนฟรีซเอาไว้1ปีเต็มใช่ครับสำหรับการที่ซื้อขายนักเตะไม่ได้นี่ก็ยังไม่นับรวมตัวหลักๆที่เก่งอยู่แล้วครับเมสซี่อินเนสตาบุสเกตเปโดรชาบีเอร์นันเดสก็จะอยู่กับทีมจนถึงแขวนสตั๊ดเหมือนกับคาเลสปิโยที่เพิ่งรีทายไปเมื่อปีก่อนด้วยนะครับแล้วไหนยังมีกองหน้าเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ลงพร้อมกันเต็มๆเนี่ยไหนจะมีเนย์มาร์ที่สภาพร่างกายยังไม่ 100% และหลุยส์โซเรสที่ตอนนี้เนี่ยท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ซ้อมอย่างเดียวรอลงสนามในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็น3ประสานที่มหัศจรรย์บรรลือโลกทีเดียวส่วนเลสเนย์มาร์แล้วก็เมสซี่นะครับ3คนนี้เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยการที่ถ้าบาร์ซ่าอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกไม่สำเร็จแล้วก็อดซื้อนักเตะใหม่1ปีไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะครับผมมาเซราโน่ได้เล่นตำแหน่งเก่งด้วยใช่คือตัวรับเพราะว่าซื้อเซ็นเตอร์แบ็กมาหลายคนตำแหน่งยืดหยุ่นนะครับอยู่ที่ว่าปีนี้หลุยส์เซเลเก้จะลงตัวขนาดไหนเพราะว่าเขาต้องเสี่ยงบางอย่างนะครับด้วยการเฉพาะการให้โอกาสกับนักเตะดาวรุ่งได้ลงสนามในเกมใหญ่ครับไปต่อเรื่องอื่นบ้างครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของทีมชาติลงเตะอุ่นเครื่องบ้างคัดเลือกยูโรบ้างนะครับมีความเคลื่อนไหวของทีมชาติอิตาลีมาฝากครับก็สรุปว่าอันเดรปิโลครับมิดฟิลด์จอมเก๋าจากยูเวนตุสแม้จะอายุเยอะแล้วนะครับ35ปีแต่ว่ายังไม่ถอดใจในการเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีเจ้าตัวยืนยันนะครับ
ยังต้องการรับใช้ทีมชาติต่อไปหลังจากที่จริงๆแล้วปีโลกก็ถูกมองว่าน่าจะเหมือนนักเตะหลายๆคนที่อายุมากหน่อยแล้วก็จบทัวร์นาเมนต์สำคัญก็คือ World Cup 2014น่าจะเลิกเล่นไปแต่ว่ามีจุดเชื่อมโยงตรงนี้ตรงที่ว่าอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยออกจากยูเวนตุสไปคุมทีมชาติอิตาลีแล้วทีนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ยังต้องการร่วมงานกันอยู่ทั้งคอนเต้ก็อยากได้ปีโลปีโลก็อยากร่วมงานคอนเต้อีกก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อันเดรปิโลก็ยืนยันว่าเขายังไม่คิดจะเลิกเล่นกับทีมชาติอิตาลีตอนนี้อดีตที่เคยถูกมองแม็กซ์เลกีมองว่าหมดยุคแล้วครับปิโลกับมิลานดึงมาคอนเต้ดึงมาอยู่กับยูเว่ปรากฏว่าคว้าแชมป์แต่ตอนนี้อันเลกีต้องไปเจอกับปิโลอีกทีนึงที่ทีมกันไปนะครับก็ตัวคอนเต้พูดถึงปิโลว่าตอนนี้ปิโลแสดงให้เห็นแล้วว่าไฟในตัวนี้ยังลุกโชนอยู่ยังมีความกระหายในความจะลงเล่นอยู่แล้วก็มีความนักสู้เป็นนักสู้อยู่เต็มตัวเหมือนเดิมกับคนเดิมกับปิโลที่เขารู้จักนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมีโอกาสเหมาะสมเมื่อไหร่ก็จะเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาตินะครับแต่ว่าสำหรับทีมชาติอิตาลีชุดล่าสุดที่จะมีเกมอุ่นเครื่องกับฮอลแลนด์และเตะคอลิฟายยูโรกับนอร์เวย์เนี่ยยังไม่มีชื่อของปิโลเพราะว่าเจ้าตัวตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่สะโพกอยู่แล้วก็จะกลับมาเล่นได้อีกทีหนึ่งก็ต้องใช้เวลาพักประมาณสักเดือนนึงเลยทีเดียวนะครับครับในขณะที่เรื่องของลิเกวอร์ซอนี่ล่าสุดก็ถือว่าเป็นปัญหาเลยนะครับหลังจากที่แฟนบอลนี่ไปต่อว่า UEFA นะครับซึ่งไปว่าค่อนข้างแรงก็บอกว่าเป็นพวกที่เห็นแก่เงินครับคราวนี้อาจจะมีผลกระทบโดยตรงกับสโมสรแล้วครับโดยที่ลิเกวอร์ซอก็มีแววว่าจะโดน UEFA นั้นเล่นงานนะครับหลังจากที่แฟนบอลเนี่ยไม่พอใจหลังจากที่ถูกปรับตกรอบ UEFA Champions League ต้องลงไปเล่นในทัวร์ยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ชูป้ายเนี่ย UEFA นะครับว่าเป็นพวกที่เห็นแก่เงินนะครับโดยที่ทีมดังในโปแลนด์ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกทาง UEFA นั้นลงโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับแฟนบอลนี่ไปชูป้ายภาพไม่ธรรมดาตัวเบิ่มเลยครับไม่สังเกตไม่ได้ เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะของ UEFA พร้อมกับมีข้อความบอกด้วยนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยไม่สำคัญเงินต่างหากที่สำคัญครับโอ้โหไปช็อตลักษณะว่ากินจนตัวอ้วนเลยใช่ครับก็นี่เป็นการแข่งขันรอบเพลย์ออฟของฟุตบอลยูโรปาลีกที่ลิเกวอร์ซอเอาชนะทางอัฟตเบนจากคาซัคสถานไป 2-0 นะครับแล้วก็ได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มทางนี้ก็เนื่องมาจากที่ยูเอฟ่านั้นสั่งลงโทษให้ลิเกวอร์ซอนั้นที่ทำผิดกฎส่งนักเตะที่ถูกแบนลงสนามในเกมพบกับเซลติกนะครับก็เลยต้องโดนปรับแพ้ไปครับทำให้ลิเกวอร์ซอนั้นต้องไปเล่นทั่วยูโรปาลีกแทนแล้วก็ยังสามารถเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้นี่แหละครับจากการกระทำของแฟนบอลลิเกียที่ไปเน็บยูเอฟ่าเพราะเป็นผู้เห็นแก่เงินนี่ก็ล่าสุดก็มีโอกาสที่จะโดนลงโทษนะครับครับในฐานที่ไม่สามารถควบคุมแฟนบอลของตัวเองได้นี่มันหักหน้ายูเอฟ่านะครับแสดงถึงความไม่เคารพต่อองค์กรใหญ่เพราะฉะนั้นลิเกวอร์ซอช่วงนี้เป็นจบกับทางยูเอฟ่าอย่างหนักเลยทีเดียวไม่จริงๆแล้วการจับสลากของยูโรปาลีกคุณต้องลงลิสต์ครับผมแอบลุ้นอยู่ว่าจะให้ไปอยู่กลุ่มเดียวกับเซลติกเพราะเซลติกก็ตกก็ไปตกรอบเพลย์ออฟของแชมเปี้ยนลีกลงมาอยู่รอบแบ่งกลุ่มยูโรป้าเหมือนกันไม่แน่ฤดูกาลนี้ถ้าข้อรอบลึกๆมีสิทธิ์ได้เจอกันอีกคู่นี้จะได้เจอเป็นคู่กรรมของแท้ตัดสินวันที่4วันพระสัปดาห์ครับลองดูว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องราวของฟุตบอลรอบโลกยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆมาฝากเช่นเดียวกับสรุปของตลาดซื้อขายตั้งแต่วันสุดท้ายมีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างติดตามสรุปข่าวครับบิ๊กแมตช์ของเกมทีมชาติวันพุธนี้กร่อยลงทันทีหลังจากที่สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาประกาศว่าเลโอเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาด้านหลังจากเกมลาลีกาต้องขอถอนตัวจากเกมอุ่นเครื่องพบกับเยอรมนีคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกของพวกเขาและจะไม่มีมาร์คซี่โรดริเกสโรดริโกปาลาซิโอและเอลเซเกกอรายที่มีอาการบาดเจ็บด้วยเช่นกันอัลบาโรเนเกรโดหัวหอกทีมชาติสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมบาเลนเซียแบบยืมตัว1ฤดูกาลโดยที่มีออปชันซื้อขาดในราคา20ล้านปอนด์หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บและถูกแย่งตำแหน่งในทีมไปตั้งแต่เปิดฤดูกาลทำให้ตอนนี้แมนซิตี้เหลือกองหน้าไว้ใช้งานแค่3คนเท่านั้นได้แก่เซคิโออาเกโรเอดินเซโกและสเตวานโยเวติชราดาเมลฟาวเกาย้ายจากโมนาโกไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยืมตัว1ฤดูกาลไปที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าเขาจะมีรายได้ราว 346,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ทำลายสถิติเดิมของเวนรูนี่กัปตันทีมปีศาจแดงนอกจากนั้นแล้วพวกเขายังจะได้ดาริบรินกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์มาเสริมแนวรับที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของทีมในตอนนี้ด้วยเจอร์มี่เมเนสปีกคนใหม่ของเอซิมิลานที่เพิ่งย้ายมาจากปารีสแซงต์แชร์กแมงยอมรับว่าดีใจมากที่ต้นสกัดใหม่สามารถคว้าชัยชนะได้ตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาล
ที่เปิดสนามซานซิโร่ไล่ต้อนลาซิโอ3-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทุกคนทำงานกันอย่างหนักในการซ้อมจนทำให้ผลออกมาอย่างยอดเยี่ยมนับเป็นการออกสตาร์ทที่ดีในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ยูเวนตุสบอกปัดข้อเสนอขอซื้ออัตโรวิดาลมิดฟิลด์ทีมชาติชิลีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เสนอราคาสุดท้ายมาให้30ล้านปอนด์แบบไม่ใยดีเป็นอันปิดฉากการตามล่ากองกลางรายนี้หลังจากที่ตามตื้อมาตลอดช่วงซัมเมอร์เช่นเดียวกับอาร์เซนอลที่ถูกบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ปฏิเสธข้อเสนอ35ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของมาโกรอยWish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is the prize So wake me up when it's all over วันสุดท้ายก็เยอะเป็นธรรมดานะเซ็นกันอุตลุดเลยในช่วง2ชั่วโมงสุดท้ายของเมื่อคืนนี้นะครับส่วนในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราจะไปติดตามประเด็นต่างๆในเรื่องของกีฬารอบโลกกันบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของเบื้องหลังเทนนิส US Open แล้วก็รวมไปถึงทีม Ryder Cup ด้วยครับมีการประกาศตัวแล้ว